เห็นหลายผลิตภัณฑ์ในรายการนะคะแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่เรากำลังตั้งโจทย์กันว่าจะชวนคุยกันต่อว่าอาหารที่มีเพียงพอปลอดภัยมีให้ทุกคนเข้าถึงอาหารได้มันจะยังไม่พอสำหรับโลกในยุคนี้นะคะมันต้องมีความใหม่และทำให้ความยั่งยืนที่พูดถึงกันมันไม่ใช่แค่เปลือกนอกแต่เป็นยั่งยืนที่เกษตรกรและคนทั่วไปสัมผัสกันได้จริงๆโควิด-19 กำลังดิสรัปต์สถานการณ์เรื่องของอาหารและทำให้เรารู้ว่าเราอาจจะต้องคิดและปรับเปลี่ยนกันใหม่นะคะคุณผู้ชมวันนี้ชวนคุยกันถึงทิศทางโอกาสและความท้าทายของอาหารโดยเฉพาะในยุคที่คนพูดว่าอยากให้เมืองไทยเป็นครัวโลกครัวโลกแบบที่มันจับต้องได้จริงๆจะต้องเป็นแบบไหนนะคะคุยกันกับ2ท่านในรายการค่ะท่านแรกดร.บุษกรดีเจวระนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่นและอีกหนึ่งท่านค่ะคุณแก้วตาทำอินนะคะผู้ประสานงานโครงการกินเปลี่ยนโลกสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเริ่มที่อาจารย์ก่อนนะคะอาจารย์คะถ้าพูดถึงเทรนด์อาหารใหม่ๆตอนนี้ทั่วโลกจับตาเรื่องอะไรแล้วความท้าทายของไอ้เทรนด์ตัวนี้กับแหล่งอาหารที่มีในไทยมันต้องจับตาเรื่องอะไรคะคือถ้าพูดถึงเทรนด์ตอนนี้เราต้องโยงก่อนเนาะเทรนด์มันมาจากการที่มันมีอะไรเกิดขึ้นในตลาดบ้างมันมีอะไรเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมโลกใบนี้บ้างสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหนึ่งละไอ้ climate change ใช่ไหมคะภาวะโลกร้อนภาวะโลกร้อนสองจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยที่เขาประเมินไว้ก็คือเพิ่มขึ้นประมาณปีละ70 ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบคือไอ้ตรงสองอย่างเนี้ยเมื่อคนเพิ่มขึ้นคนต้องการอาหารเมื่อคนเพิ่มขึ้นคนต้องการอาหารแต่เมื่อ climate change หรือว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็คือการที่ทรัพยากรต่างๆมันลดต่ำลงเพราะฉะนั้นมันสวนทางกันพอมันสวนทางกันเนี่ยมันก็เลยเกิดเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารเกิดขึ้นอันนี้ก็คือมันเป็นเทรนด์ทีนี้เนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกเกิดในเรื่องของโรคระบาดเกิดในเรื่องของโรคระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจากเดิมที่อาจจะแบบเหมือนกับอยู่กินสบายนู่นนี่ไม่ได้ระแวดระวังอะไรปัจจุบันเนี่ยทุกคนเนี่ยตระหนักถึงเรื่องสุขภาพตระหนักถึงเรื่องความไม่ปลอดภัยต่อตัวเองสองอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนที่พูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของสุขภาพเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของความพอเพียงเรื่องของอาหารสำหรับที่จะฟีดที่จะเลี้ยงคนทั่วโลกสามอย่างเป็นเทรนด์ที่จริงๆหลายปีที่ผ่านมาเราก็จับจ้องสำหรับเทรนด์นี้นะคะพี่แก้วตาคะในฐานะทำงานโครงการกินเปลี่ยนโลกซึ่งพูดเรื่องนี้มาเยอะเหมือนกันนะคะเทรนด์ที่กำลังพูดถึงมองกลับมาที่ไทยเรามีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารได้มากแค่ไหนและมันมั่นคงได้จริงไหมคะพี่แก้วตาขอพูดในส่วนของที่กินเป็นโลกแล้วก็ทางมูลนิธิแล้วก็เครือข่ายที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเกษตรอินทรีย์ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเกษตรยั่งยืนความมั่นคงทางอาหารมันเป็นความมั่นคงในมิตินึงที่อาจจะต่างจากมุมมองของบรรษัทผลิตอาหารขนาดใหญ่ที่คิดว่าความมั่นคงคือการผลิตได้จำนวนมากพอแล้วก็เพียงพอแต่ในขณะที่เราพยายามที่จะบอกว่าความมั่นคงทางอาหารเนี่ยคือการที่ทุกคนได้เข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพในที่นี้ก็คือปลอดภัยเนาะมีโภชนาการที่เพียงพอซึ่งมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นของราคาแพงก็ได้ความจริงแล้วบ้านเรามีความอุดมสมบูรณ์มีฐานทรัพยากรอาหารมีพันธุ์ข้าวมากมายมีผักมากมายมีแหล่งน้ำมีประมงแต่จะทำยังไงให้ของเราเนี้ยเป็นของที่ประชาชนเข้าถึงได้เข้าถึงทรัพยากรในการผลิตได้แล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงในราคาที่เป็นจริงที่มันสอดคล้องกับรายได้จริงๆให้เขาสามารถที่จะไปซื้ออาหารที่มีคุณภาพเหล่านั้นได้อันนี้คือความมั่นคงทางอาหารในส่วนที่กินเป็นโลกมูลนิธิชีววิถีหรือว่าเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนมูลนิธิเกษตรทางเลือกหรือว่าส่วนผักคนเมืองก็ตามที่ทำนะคะที่เครือข่ายของเราทำเทรนด์ที่สำคัญที่สุดที่เรามองก็คือยังไงก็ต้องกลับมาที่ความยั่งยืนแต่ว่าความยั่งยืนตรงนี้แหละต้องมาถกกันว่าเอ้ยความยั่งยืนในตอนนี้มันคืออะไรอะอะไรคือความยั่งยืนที่ต่างก็พยายามที่จะช่วงชิงนิยามกันแล้วก็ขายของเนาะสุดท้ายแล้วเนี่ยอาหารก็เป็นสินค้าที่มีมูลค่ามหาศาลทีเดียว
แต่ว่าจะไปอยู่ในมือใครแค่นั้นเองค่ะด้วยคำถามเดียวกันกลับไปที่อาจารย์อีกรอบหนึ่งนะคะอาจารย์บุษกรคะด้วยคำถามเดียวกันเราเองมีศักยภาพแค่ไหนมีข้อท้าทายอะไรเรายังทำได้ไหมคะสำหรับภาพความมั่นคงในมุมมองของอาจารย์ค่ะในมุมมองคือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเห็นด้วยมากๆกับที่พี่แก้วตาพูดก็คือเรื่องของความยั่งยืนความมั่นคงก็คือความยั่งยืนในอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบตะกี้มุมมองของที่น้องแฟงพูดเนี่ยก็คือเรื่องของเราจะทำยังไงถึงจะแบบเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือในขณะที่ตลาดหรือความต้องการทั่วโลกเนี่ยมันไปตรงนั้นมันไปในเรื่องของความต้องการอาหารในขณะเดียวกันเนี่ยชุมชนบ้านเราก็มีศักยภาพในการที่จะผลิตอาหารมากมายมีความอุดมสมบูรณ์มากคือเรามีต้นทุนอยู่เยอะใช่คือมีทรัพยากรเยอะมากค่ะแล้วก็มีศักยภาพดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเราอะเราสักทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะไปเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะ bridge gap ในการที่จะเข้าไปเติมเต็มความต้องการตัวก็เหมือนกับดึงเกษตรกรไปด้วยไม่ใช่เฉพาะคนที่เขาเป็นนักธุรกิจอยู่แล้วหรือว่าเป็น food processor อยู่แล้วเหมือนกับที่พี่แก้วตาพูดถึงตะกี้นี้เงี้ยค่ะค่ะทีนี้ในมุมมองของอาจารย์คำว่าเราจะไปลดช่องว่างตรงนั้นที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่เพื่อที่จะ up skill up level มันขึ้นไปอีกมันคือต้องทำยังไงคะอาจารย์ในโมเดลที่อาจารย์มองไว้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอพูดถึงไอตัวประเด็นที่ใหญ่ๆที่เสียภาพของเราก่อนเนาะเสียภาพของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนที่เขาพูดถึงมากที่สุดก็คือโปรตีนทางเลือกโปรตีนทางเลือกจากพืชหรือโปรตีนทางเลือกจากสัตว์ซึ่งสัตว์ณปัจจุบันพอเขาพูดสัตว์หรือว่าแมลงโปรตีนทางเลือกจากแมลงเพราะว่าในอนาคตเนี่ยทรัพยากรหรือว่าพื้นที่ดินในการที่จะเลี้ยงไอ้พวกสัตว์ใหญ่เนื้อวัวหมูอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยค่อนข้างจำกัดดังนั้นเนี่ยมันจะมีอะไรที่เป็นอาหารได้อีกซึ่งหน่วยงานที่เป็น FAO เนี่ยเขาก็ศึกษามาแล้วว่าแมลงเป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณค่ามากมีคุณค่ามากก็คือมีโปรตีนสูงกว่าเนื้อสัตว์ 2-3 เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ rich มากแล้วประกอบกับที่เสรีภาพของประเทศไทยเนี่ยมีเป็นสภาวะอากาศร้อนชื้นดังนั้นเนี่ยมันเหมาะมากในการที่จะเลี้ยงแมลงเป็นแหล่งในการที่จะเลี้ยงแมลงแล้วก็ใช้พื้นที่น้อยเลี้ยงใต้ถุนก็ได้เลี้ยงที่ไหนก็ได้ซึ่งไอ้ตรงเสรีภาพตรงนี้มันสามารถที่จะเลี้ยงไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่มันสามารถเลี้ยงคนทั่วโลกได้เนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งส่วนพืชผักอันนี้เราก็มีความสามารถเยอะแยะมากมายอยู่แล้วแต่ว่าที่อาจารย์คิดว่าเราโฟกัสและสามารถยกระดับเศรษฐกิจของประเทศได้เลยเนี่ยอาจารย์มองว่าแมลงเป็นเรียกว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่เพราะว่าตอนนี้สิ่งที่พูดถึงก็คือพูดถึง novel food ใช่ไหมคะพูดถึงอาหารทางเลือกใหม่ซึ่งตรงนี้เป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะกลายเป็นครัวโลกค่ะที่อาจารย์ทีนี้พอเห็นละว่าต้นทุนในท้องถิ่นมันมีค่ะคุณผู้ชมการที่เรามีทรัพยากรและต้นทุนที่ดีมันเป็นโอกาสแต่จะต่อยอดไอ้ต้นทุนที่มีในท้องถิ่นให้ไปได้ไกลแค่ไหนอันนี้อาจจะต้องคุยกับพี่แก้วตากันต่อนะคะอาจจะมีรูปแบบที่เราอาจจะคุ้นๆกันแบบเชฟเทเบิลการแปรรูปสินค้าต่างๆเนี่ยให้พี่กระตาแชร์หน่อยค่ะว่าเท่าที่เห็นมันจะไปได้ไกลแค่ไหนแล้วมันยังติดอุปสรรคอะไรทำให้มันแบบกึกๆกักๆเหมือนจะไปไม่ได้สักทีค่ะคือระยะที่ผ่านมาเนาะเอาย้อนกลับไปประมาณสัก5ปีมีเชฟรุ่นใหม่ที่สนใจอาหารท้องถิ่นแล้วก็วัตถุดิบพื้นบ้านเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็ร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารแบบสไตล์ใหม่ๆอุ้ยดูแบบทันสมัยแต่ว่าย้อนกลับมาสนใจวัตถุดิบที่แบบพื้นบ้านมากๆเลยแล้วก็หยิบเข้ามาใช้ในร้านของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสร้างชื่อเสียงแล้วก็สร้างชื่อเสียงไปถึงชุมชนแล้วก็ผู้ผลิตด้วยเนี่ยกระบวนการที่มันเกิดความรู้เหล่านี้ขึ้นพลวัตเหล่านี้ขึ้นเนี่ยชุมชนเองก็ได้ประโยชน์เราเองก็กินเป็นโลกอะค่ะก็เคยร่วมกิจกรรมกับเชฟรุ่นใหม่กลุ่มหลายหลายคนเลยทีเดียวค่ะที่สนใจเรื่องอาหารพื้นบ้านเราไปร่วมจัดกิจกรรมกับชุมชนที่ทำเรื่องเกษตรอินทรีย์เราเคยจัดเชฟเทเบิลที่ตลาดป่าไผ่สร้างสุขที่พัทลุงเนาะพาเชฟชวนกันไปหลายคนเลยแล้วก็ไปหยิบเอาวัตถุดิบที่อยู่ในตลาดอะเอามาทำเป็นเมนูใหม่ๆเอามาจัดเป็นแบบ
เป็นจัดจานเป็นคำเล็กๆเก๋ๆคือนอกจากวัตถุดิบพื้นบ้านมันจะได้แบบชูศักยภาพของมันขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวเกษตรกรหรือว่าตัวผู้ผลิตรายย่อยของเราเองอ่ะก็เห็นว่าเออความจริงแล้วของเรามันไปได้ไกลนะมันทำได้หลากหลายมากมันไม่จำเป็นจะต้องติดอยู่กับเมนูเดิมๆติดอยู่กับรูปแบบหน้าตาแบบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นการเปิดมุมมองให้กันและกันแล้วก็ส่งเสริมกันและกันทั้งเชฟทั้งร้านอาหารดังๆในกรุงเทพแล้วก็ทั้งเกษตรกรทั้งคนที่ขายของอยู่ที่ตลาดนัดขายของอยู่ที่ตลาดเขียวในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าเราจะพาคน2กลุ่มหรือว่ากระแส2กระแสเนี่ยที่มันแบบ อยู่ห่างกันเนี่ยมาเจอกันยังไงแล้วก็จะแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเทรนกันอะต่างแชร์กันยังไงเพื่อที่จะให้มันส่งเสริมศักยภาพซึ่งกันและกันแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราคิดว่าเราควรจะต้องทำก็คือว่าจะทำยังไงให้ระบบพื้นฐานระบบโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันสอดคล้องกับระบบการผลิตที่หลากหลายแล้วก็รายย่อยเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงความมั่นคงจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเกษตรกรเราเป็นเกษตรกรรายย่อยมันไม่ใช่คนที่ผลิตแปลงใหญ่ๆแล้วก็แบบเก็บผลผลิตทีเดียวเยอะๆส่งทีเดียวมากๆที่โครงสร้างตอนนี้มันเป็นแบบนั้นอยู่แต่จะทำยังไงให้ระบบมันสอดคล้องให้ชาวบ้านเราเข้าถึงให้คนที่มีผักหลากหลายชนิดในปริมาณไม่มากสามารถที่จะเข้าถึงตลาดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทำยังไงให้การขนส่งเราแบบเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันหลายๆอย่างที่จะตอบโจทย์เราคิดว่าระบบที่เอื้อให้กับคนหลากหลายเนี่ยจะช่วยให้การตลาดของอาหารพื้นบ้านความมั่นคงอาหารของเราเติบโตแล้วก็ไปข้างหน้าได้ค่ะเห็นภาพว่ามีความพยายามทำแล้วในหลายพื้นที่หลายรูปแบบขอคำถามสุดท้ายไปที่อาจารย์ค่ะถ้าพูดทั้งหมดนี้ดูเหมือนอาจารย์กับพี่แก้วตาก็มีความคิดที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าเราจะยกระดับให้สินค้าท้องถิ่นมันนำไปสู่รายได้ที่มากขึ้นหรืออำนวยความสะดวกมากขึ้นรัฐควรเข้ามาทำอะไรหรือเปล่าคะอาจารย์หรือว่าตอนนี้ในระบบสายพานมันยังขาดกลไกไหนคะอาจารย์ในมุมมองของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ซึ่งตอนนี้มันเกิดขึ้นอยู่นะคะมันเกิดขึ้นอยู่ก็คือคำว่าเกษตรแปลงใหญ่คำว่า social enterprise มันเกิดขึ้นอยู่และมันเกิดขึ้นแล้วอย่างในวงการของจิ้งหรีดเองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เร็วมากคือเราคือทางมขเนี่ยส่งเสริมให้ทำแก๊ปเพราะอะไรทำแก๊ปเพราะว่ามันมีมาตรฐานคุมในการที่จะส่งออกคือไม่อยากให้มองแค่ตลาดในประเทศแต่ให้มองตลาดที่มันเป็นภาพใหญ่เป็นภาพใหญ่เป็นคนทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราอ่ะจะต้องพยายามทำให้ value chain ตรงนี้มันต่อกันติดคำว่าต่อกันติดก็คือคนที่เป็นต้นน้ำก็คือกลุ่มเกษตรกรต่อมาก็คือคนที่แปรรูปไปอยู่ในฟอร์แมตที่วัฒนธรรมนั้นๆจะยอมรับได้หรือว่าสังคมนั้นๆจะยอมรับได้อาจารย์ขอยกตัวอย่างอย่างโจทย์ที่อาจารย์ให้นักศึกษาทำเนี่ยค่ะให้นักศึกษาแปรรูปอันนี้เป็นเส้นขนมจีนจากผสมโปรตีนจิ้งหรีดอันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นเนยถั่วที่ผสมโปรตีนจิ้งหรีดอันนี้เป็นซีเรียลมิกซ์ที่ผสมโปรตีนจิ้งหรีดแล้วก็ข้าวหางงอกพร้อมกับไอ้มัลเบอรี่ค่ะคือไอเนี้ยมันคือวัฒนธรรมของการกินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าเหมือนกับว่าอย่างที่อาจารย์ดูเนี่ยตอนเนี้ยมี 4-5 เจ้าที่เป็นเจ้านำในตลาดของอุตสาหกรรมจิ้งหรีดนะตอนนี้แค่เหมือนกับว่าผลิตเป็นผงเนี่ยพอต่อตลาดเสร็จปุ๊บต่อตลาดยุโรปติดต่อตลาดที่เม็กซิโกติดต่อตลาดที่ออสเตรเลียติดมันสามารถที่จะต้องซื้อคือต้องวิ่งหาเครือข่ายในของเกษตรกรในการที่จะเข้าสู่เครือข่ายฟาร์มของตัวเองคือถ้ามันไม่จำเป็นต้องทำด้วยตัวเองหมดทุกอย่างแต่ว่ามีคนหนึ่งที่ต่อกับตลาดต่อกับผู้บริโภคและคนเนี้ยเป็นพี่ใหญ่ในการโยงออเดอร์โยงสิ่งที่เป็นความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยไปสู่ต้นน้ำค่ะมันก็จะกลายเป็นเหมือนบริษัทหนึ่งแต่เป็นบริษัทที่เรียกว่าnetwork enterprise มีกลุ่มย่อยๆมารวมตัวกันนะคะจริงๆมันมีในดีเทลรายละเอียดที่อยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกเยอะแต่ด้วยเวลาจำกัดวันนี้ต้องขอบคุณพี่แก้วตาแล้วก็อาจารย์นะคะที่ร่วมแลกเปลี่ยนกับเราในรายการนะคะ